หลังสงครามห้าเผ่าพันธุ์สิ้นสุดลงเมื่อ6ปีก่อนหลิงจือหรือองค์หญิงซัวยเย่แห่งเผ่าวิญญาณซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้เธอกับน้องชายได้พลัดพรากจากกันจึงปลอมตัวเป็นทาสสาวเพื่อเข้าวังมาตามหาเขา เพราะเธอมักได้ยินเสียงเขาร้องเรียกให้ช่วยดังกล้องอยู่ในหูเสมอและมั่นใจว่าเขาจะต้องถูกขังอยู่คุกใต้ดินในวังแห่งนี้เป็นแน่แต่ในชีวิตการเป็นทาสของเธอนั้นในแต่ละวันก็มักถูกการแกล้งรังแกทุบตีอยู่เสมอทําให้ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและอรอยฟกช้ำตกเย็นวันนั้นนางเอกได้ใช้พลังในการรักษาบรรเทาความเจ็บปวดและรักษาบาดแผลของตัวเองเพื่อเตรียมตัวสําหรับการคัดเลือกสนมคนใหม่ของฮ่องเต้นในวันพรุ่งนี้ และถึงแม้เธอต้องทุกขทรมานเธอก็จะอดทนเพื่อรอวันที่จะได้เป็นอิสระอีกครั้งให้ได้ เมื่อถึงวันคัดเลือกวันต่อมาไทเฮาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระเอกและยังไม่ยอมสละอำนาจทางการเมืองมีอำนาจทางการทหารอยู่ในมือทั้งยังคอยชักใยอยู่เบื้องหลังจะเป็นคนเลือกสนมคนนั้นให้พระเอกด้วยตัวเองนางเอกจึงเข้าร่วมพิธีคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยแต่ไทเฮานั้นกลับไม่ถูกใจผู้หญิงคนไหนที่มารายงานตัวในวันนี้สักคนทําให้นางอารมณ์เสียสุด นางเอกจึงแอบใช้พลังของตนสร้างบรรยากาศขึ้นโดยให้กลีบดอกไม้ลอยมาหาเธอพร้อมทั้งส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วท้องพระโรง ทำให้ไทเฮาสายมูทรงพอใจมากเพราะเชื่อว่ามันคือรางดีจึงเรียกนางเอกให้ออกไปพบและแต่งตั้งเธอเป็นสนมของพระเอกทันทีทําให้พระเอกค่อนข้างไม่พอใจที่ไทเฮานั้นเลือกทาสมาให้เขาแต่ก็ไม่กลา้าปฏิเสธจึงได้แต่ฝืนยิ้มยอมรับนางเอกเอาวไว้ตอนเย็นนางเอกจึงได้เข้าไปปฏิบัติพระเอกในห้องนอนเขาจึงเอ่ยปากบอกว่าจะให้รางวันเธอพร้อมกับเปิดกล่องออกและโยนผ้าขาวให้แล้วพูดว่า ปิดชีพตนเองซะทําให้หนางเองตกใจมากถึงรีบคุกเขาขอร้องให้เขาไว้ชีวิตทันทีพร้อมบอกว่าหากเธอปิดชีพตนเองไปเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่เพราะเธอคือผู้หญิงที่ไทเฮาเลือกมากับมือนางอาจไม่พอใจต่อการกระทําในครั้งนี้ของเขาก็ได้ เพราะเือว่าเป็นการขัดต่อความต้องการของนางทําให้พระเอกรู้สึกทึ่งที่ท่าต่ําต้อยอย่างเธอสามารถคุมสติตัวเองได้ทั้งยังพูดจาฉะฉานอีกจึงเดินเข้าไปหาเธอไก,กลๆพร้อมใช้ดาบเฉยค้างเธอให้สบตากับเขาและนึกย้อนถึงเรื่องในอดีตว่าเธอนั้นช่างน่าเหมือนคนรักเก่าของเขายิ่งนัก แต่เธอนั้นน่าจะไม่มีชีวิตอยู่ตั้งนานแล้วก่อนจะใช้ดาบเฉยคางเธอให้ค่อยลุกขึ้นและดึงเธอเข้ามาใกล้ๆนางเอกถึงรีบบอกเขาว่าเธอไม่ได้เป็นสายลับของไทเฮาพร้อมจะพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยแต่พระเอกก็ไม่เชื่อและให้คนทรงนางเอกไปอยู่ที่ตำหนักร้างหลังวังทันทีเช้าวันต่อมาในขณะที่นางเอกกำลังทำความสะอาดตำหนักของตัวเองอยู่หญิงอันก็ได้มาหาเรื่องเธอถึงที่เพราะไม่พอใจที่เธอถูกเรื่องให้เป็นสนมของพระเอกมีตำแหน่งทัดเทียมตนเอง ทั้งยังสงสัยว่าวันก่อนนางยังทำร้ายนางเอกจนมีบาดแผลเต็มตัวอยู่เลยแต่ทำไมวันนี้ร่องรอยเหล่านั้นถึงได้หายเป็นปลิดทิ้งไม่เหลือบาดแผลความเจ็บช้ำด้วยจึงกล่าวหาว่านางเอกเป็นปีศาจเป็นคนเผาวิญญาณจึงจะจัดการปลิดชีพเธอทิ้งทันทีนางเอกจึงรีบบอกว่าเธอเป็นคนของไทเฮาส่งมาสอนแนมพระเอกนางไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายคมเหงเธอได้อีกเพื่อเอาตัวรอดจากเงื้อมมือ,อยิงชั่วทันทีแต่ยิงอันก็ไม่เชื่อและจะเล่นนานนางเอกให้ถึงแก่ชีวิตให้ได้ โดยไม่รู้ว่าพระเอกแอบ,บยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างแต่เมื่อเขาเห็นว่านางเอกกำลังสู้ลิดของยิงชั่วไม่ไหวจึงรีบปรากฏตัวออกมาพร้อมกล่าวโทษยิงอันทันที กับการกระทําอันปาดเ่อนของนางก่อนจะสั่งห้ามนางมายุ่งกับนางเอกอีกพร้อมไล่นางให้ออกไปให้พ้นก่อนจะพยุงนางเอกลุกขึ้นพร้อมแสดงท่าทีห่วงใยจนทําให้นางเอกงงว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเร็วจังแตกต่างกับเมื่อคืนอย่างสิ้นเชิงซึ่งความจริงมันเป็นแผนของพระเอกที่ลองให้ไทเฮาตายใจหลังจากพระเอกช่วยเคลียร์เรื่องหญิงอันให้นางเอกได้แล้วเธอก็ไปเข้าเฝ้ารายงานตัวกับซายะ ซึ่งเป็นสนมเอกผู้ดูแลวางหลังที่สตีทุกคนต้องไปทำความเคารพรวมทั้งต้องเชื่อฟังคำสั่งด้วยหญิงอันเองก็ได้ไปด้วยเช่นกันทำให้นางแกล้งนางเอกต่อนหน้าสายะและทุกคนผังฟูจาดูมินรวมทั้งบังคับให้ดื่มเหล้าด้วยอ้างว่าเพื่อแสดงความจริงใจซึ่งความจริงมันคือเหล้าสำหรับให้ปีศาจเปิดเผยตนออกมาแต่นางเอกไม่ยอมดื่มโดยอ้างว่านางไม่มีสิทธิ์มาสั่งตนหญิงอันจึงตบหน้านางเอกทันทีนางเอกจึงตบคืน าะจึงสั่งให้ทั้งสองคนหยุดและเข้ามาจัดก,การหญิงอันให้รู้ที่ต่ำที่สูงก่อนจะให้คนลากตัวนางออกไปลงโทษที่กล้ามาแสดงอำนาจบาดใหญ่ต่อหน้าตนจากนั้นก็หยิบเหล้าให้นางเอกดื่มเพื่อดูท่าทีของเธอทำให้นางเอกต้องดื่มอย่างถือยงไม่ได้เพื่อแสดงความเคารพต่อเธอทำให้ตกตอนเย็นระหว่างเดินกลับํำหนัก หลังจากเข้าเฝ้าสนมเอกมาแล้วร่างกายของนางเอกก็เกิดร้อนรุ่มจนทนแทบไม่ไหวแล้วก่อนจะเป็นลมหมดสติไปแต่โชคดีที่ราชาหิมะปิงเยียนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกรันขังเอาไว้ที่วังหลวงแห่งนี้เขาได้แอบออกมาเดินเล่นรอบๆวงังจึงเห็นเธอเข้าสก่อนจึงใช้พลังช่วยรักษาอาการให้เธอเอาไว้ได้ทันก่อนเธอจะสลบไปอีกครั้งพอดีกับขบวนเสด็จพระเอกเดินผ่านมาเขาจึงต้องรีบหลบออกไปก่อนจึงปล่อยให้เธอนอนอยู่บนพื้นเพื่อให้พระเอกมาพบ เมื่อขบวนเขาเข้ามาใกล้จึงสังเกตเห็นว่านางเอกนอนสลบอยู่บนพื้นจึงให้ขบวนหยุดก่อนนางเอกจะได้สติจึงรีบเดินเข้าไปหาเขาพร้อมบอกว่าเธอไม่ค่อยสบายพระเอกจึงเอามือแตะหน้าผากเธอดูพร้อให้เธอกลับไปพักผ่อนให้ดีที่ตำหนัก ก่อนจะนึกสงสัยว่านางเอกไม่ใช่ผู้หญิงที่เขารู้จักจริงๆหรือแต่ทำไมทั้งสองคนถึงดูเหมือนกันมากและยิ่งไปกว่านั้นเบื้อหลังเหตุการณ์ในวันนี้ความจริงแล้วคนที่ให้เล่าหญิงอันไปทดสอบนางเอกก็คือพระเอกนั่นแหละที่ให้องค์รักประจำตัวมอบเล่าให้เธอไปเพราะอยากพิสูจน์ตัวตนของเธอเมื่อนางเอกกลับไปถึงห้องเธอก็บอกให้สาวใช้รีบไปทำหมอหลวงมาให้แต่ระหว่างที่รอ สาวใช้ของหญิงอันก็แอบ,บเข้ามาในห้องพร้อมนำยาพิษมาบังคับให้หนางเอกดื่มแต่โชคดีที่พระเอกมาทันเวลาจึงช่วยเธอเอาไว้ได้และสั่งให้ลงโทษหญิงอันอย่างหนักที่กล้าทำลายผู้หญิงของเขาพร้อมให้รีบตามหมอหลวงมาด้วยเพราะในใจลึกๆเขาก็ยังสงสัยในตัวนางเอกรวมทั้งคิดถึงหญิงอันเป็นที่รักที่หน้าตาคล้ายเธอด้วยนั่นก็คือองค์หญิงสวยเย่แห่งเผ่าวิญญ,ญาณโดยที่ไม่รู้ว่าพวกเธอคือคนคนเดียวกัน รวมทั้งยังสงสัยด้วยว่าหากพวกเธอคือคนคนเดียวกันแล้วนางเอกเข้าหาเขาเพราะอะไรกันแน่หลังจากนางเอกฟื้นหายดีจากการป่วยพระเอกก็ขนข้าของเงินทองเสื้อผ้าเครื่องประดับมากมายมามอบให้เธออีกเพราะต้องการแสดงความรักที่มีต่อเธอเพื่อหวังจะใช้เธอเป็นดาบให้เขาตามที่เธอบอก เธอทวงคืนอำนาจที่เขาควรจะมีอย่างแท้จริงเต็มร้อเปกลับคืนมาหลุดพ้นจากอำนาจของไทเฮาผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและยึดอำนาจทางการทหารจากนางกลับคืนมาทําให้หนางเอกรู้สึกสับสนมากว่าพระเอกต้องการอะไรกันแน่ก่อนเขาจะบอกว่าคืนนี้จะอยู่กับเธอทั้งคืนสาวใช้ทุกคนจึงออกจากห้องไป จากนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาหาเธอและพาเธอไปที่เตียงค่อยๆปลดเปลืองเสื้อผ้าของเธอออกก่อนจะโน้มตัวเข้าไปหาเธอใกล้ๆเพื่อจะจูนางเอกกลับหลบหน้าเขาพร้อมอ้างว่าเธอยังไม่พร้อมพระเอกจึงห้ามเธอกลับว่าเธอต้องการให้เขาออกจากห้องไปในตอนนี้จริงๆหรือนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่อยากใช้วิธีนี้ให้เป็นที่โปรดปรานของเขา พระเอกจึงยอมตามใจพร้อมเอ่ยชมว่าเธอฉลาดกว่าที่เขาคิดก่อนจะเดินออกไปชาววันต่อมาที่ท้องพระโรงไทเฮาได้ตัดสินประหารชีวิตหัวหน้าชนเผ่ากลุ่มหนึ่งทําให้พระเอกไม่เห็นด้วยจึงรีบขอร้องให้นางเปลี่ยนใจเพราะหากทําแบบนี้จะส่งผลไม่ดีต่อความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันนางจึงโกรธพระเอกมากที่เขากล้าขัดคําสั่งตนเองต่อหน้าทานกำนันพร้อมทังบังคับให้เขาประหารหัวหน้าเผ่าต่อหน้าทุกคนตามคําสั่งของตอนเองทันที ประกาศสักดาให้ทุกคนรู้ว่าใครกันแน่คือคนที่มีอำนาจตัวจริงนางเอกเคนท่าไม่ดีจึงแกล้งทําเป็นถือทัําชาเข้าไปให้พระเอกเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ตึงเครียดในครั้งนี้ทันทีโดยอ้างว่าเขาขอให้เธอนํามันมาให้ก่อนหน้านี้จึงรีบออกมาถวายพร้อมแกล้งทํามันหกเลอะใส่ชุดเขาก่อนจะขอให้เขาลงโทษตนเองทําให้ไทเฮาต่อว่าเธอว่าเป็นถึงสนมแล้วก็ยังไม่เลิกในิสัยท่าต่ตําต้อย นางเอกจึงรีบขอโทษพร้อมขอบคุณนางที่ทําให้ตนเองมีวันนี้ก่อนจะขอให้หนางลงโทษตนเองสําหรับความผิดครั้งนี้เพื่อแสดงให้คนที่ทําผิดคนอื่นๆดูเป็นตัวอย่างรวมทั้งแสดงพระกรุณาธิคุณที่มีความเมตตาด้วยทําให้ไทเฮารู้สึกลําพองใจ จึงสั่งให้คนจำนางเอกออกไปโบยทันทีทำให้การนองเลือดในครั้งนี้จึงยุดติลงหัวหน้าชนเผาไม่ถูกประหารชีวิตตกตอนเย็นพระเอกจึงไปหานางเอกที่ห้องเพื่อช่วยทายาที่แผลให้พร้อมถามเธอว่าทำไมวันนี้เธอถึงออกตัวช่วยเขานางเอกจึงบอกว่าเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ที่เธอรู้คือเขานั้นต้องแบมกรับความรับผิดชอบหลายๆอย่างเอาไว้บนบา่าพร้อมอาสา,า,าจะช่วยให้เขาได้ปกครองบ้านเมืองอย่างราบรื่นทําให้พระเอกหัวนึกถึงคนรักเกา่าจึงพูดออกมาอย่างแผ่วเบาว่าเธอช่างเหมือนคนคนหนึ่งที่เขารู้จักมากนางเอกจึงสงสัยว่าที่เขาเข้ามาหาเธอเป็นบ่อยเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าพระเอกจึงปฏิเสธว่าไม่มีใครแทนที่คนคนนั้นได้ก่อนคันทีจะเข้ามาประกาศราชาองค์การจากไทยเฮาให้เขาและนางเอกฟัง ว่าตอนนี้ในเมืองหลวงเริ่มมีคนของภาวิญญาณออกมาก่อกวนหากพบเห็นให้ประหารชีวิตทันทีพระเอกจึงต้องรับราชโองการทําให้นางเอกรู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อยตกดึกคืนนั้นนางเอกเกิดอาการร้อนรุ่มนอนไม่หลับจึงตื่นขึ้นมากลางดึก เธอจึงตรวจสอบดูยาทาแผลจึงพบว่ามันมีส่วนผสมของเราจึงทำให้พลังของเธอรั่วไหลออกมาจึงจะรีบไปซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ถูกใครจับได้แต่เพราะฟิดบาดแผลที่สหาหัสอาการจึงทำให้เธอไปไม่ไหวและเป็นลมหมดสติไปพระเอกที่แอบซ่อนตัวอยู่ด้านนอกจึงจับได้ว่าเธอคือคนของเผาวิญญาณและคิดจะกำจัดเธอตามราชองค์การที่ได้รับมอบมาแต่สุดท้ายเขาก็ตัดใจทำไม่ลง และนึกถึงเรื่องเมื่อหกปีก่อนที่เขากำนังเอกนั้นเคยรักกันหวานชื่นทั้งยังสัญญาเอาไว้ว่าจะแต่งงานกันอีกทั้งเขาเองก็ยังรักเธออยู่แต่ทำไมเธอถึงกลับจำเขาไม่ได้ค่อนจะช่วยเธอเอาไว้ชาววันต่อมาพระเอกไปเยี่ยมป้ายวิญญาณแม่แท้ๆของเขาพร้อมบอกว่าเขาเจอคนที่ทำร้ายแม่แล้วนั่นก็คือนางเอกซึ่งเขาจะทวงความยุติธรรมที่เธอทำกับแม่ขึ้นมาให้ได้ รวมทั้งอยากรู้ว่าทําไมตอนนั้นเธอถึงทําแบบนั้นด้วยจึงให้คนไปเรียกนางอีกมาพบในตอนเช้าก่อนจะมอบอยาให้นางอีกทาพแผลแต่เธอปฏิเสธอ้างว่าบาดแผลเหลือเพียงเล็กน้อยแล้วเพราะกลัวว่ายาจะมีส่วนผสมของเหล้าอีกและจะทําให้เธอเปิดเผยลร่างที่แท้จริงออกมาแต่อีกจึงทะลึงตาใสพร้อมบอกว่ายาของเขาเป็นยาอายุวัฒนะเชียวนะ กล้าปฏิเสธเหรอนางเอกจึงตกใจจึงถามว่าหรือเมื่อคืนเขาเห็นพระเอกจึงเชยคางเธอให้ลุกขึ้นและเข้ามาใกล้ๆก่อนจะใช้มือสัมผัสใบหน้าเธออย่างอ่อนโยนพร้อมบอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นเธอนอนอยู่บนพื้นเย็นเฉียบจึงต้องอุ้มเธอไปนอนที่เตียงตามเดิมหากครั้งหน้าเขาเห็นเธอไม่ดูแลตัวเองอีกจะลงโทษให้หนักก่อนจะให้นางเอกดูภาพที่เขาวาดขึ้นมาซึ่งมันเป็นภาพของเธอที่แต่งตัวเต็มยศเครื่องแบบขององ,องค์หญิงแห่งภวาวิญญ,ญาณ นางเอกจึงถามเขาด้วยความสงสัยว่าทําไมเขาถึงวาดรูปเธอแบบนี้เขาจึงบอกว่าเขาฝันเห็นเธอแบบนี้บ่อยๆจึงวาดมันออกมาแต่นางเอกก็ยังจําอะไรเกี่ยวกับพระเอกไม่ได้อยู่ดีและสงสัยว่าหรือพระเอกเคยรู้จักกับเธอมาก่อนนั้หรือ ระหว่างเดินกลับตำหนักหลังออกมาจากห้องพระเอกสาวใช้ของซายะสนมเอกก็เข้าไปหาเรื่องเธอแกล้งเดินชนเธอจนทั่วยาหกและตบตีลงโทษอ้างว่าเธอมีความผิดราชาหิมะปิงเจียนที่เห็นเหตุการณ์อยู่จึงทนดูไม่ได้รีบเข้าไปช่วยจัดการสาวใช้จอมโอหังทันทีทําให้พระเอกที่ออกมาเห็นพอดีและรู้สึกกุ้มใจที่ปิงเจียนซึ่งคือเพื่อนสนิทของนางเอกอาจเข้ามาทําเรื่องให้ยุ่งยากขึ้นไปอีก จึงรีบเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ห้ามสาวใช้มายุ่งกับนางเอกอีก รวมทั้งบอกให้ปิงเจียนอย่าเพ่นพ่าดไปมาด้วยเพราะตอนนี้เขาอยู่ในฐานะตัวประกันหากใครเฮารู้เขา้าผลกระทบที่ตามมาก็ยากที่จะคาดเดาได้ก่อนจะอุ้มนางเอกกลับไปส่งที่ห้องตกเย็นวันนั้นนางเอกแอบออกไปตามหาปิงเจียนเมื่อเขาเห็นเธอก็รีบดึงเธอเข้าไปกอดทันทีด้วยความดีใจพร้อมกับถามเธอว่าเธอมาอยู่ในวังหลวงของมนุษย์ได้ยังไงนางเอกจึงบอกว่าเธอสัมผัสได้ถึงพลังของน้องชายจึงออกตามหาเขามาจนถึงที่นี่แม้จะรู้ว่ามันอันตรายก็ตาม พร้อมถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหกปีก่อนกับเขาด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเธอจําอะไรไม่ได้เลยทําให้ปิงเจียนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหกปีก่อนที่พระเอกบุกเข้าไปทําลายเผ่าวิญญาณซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับนางเอกมากทําให้เธอแค้นเขาสุดๆที่ถูกหักหลังต่อความรักและความไว้ใจที่มีให้ทําให้ปิงเจียนรู้สึกสงสารเธอที่ต้องสูญเสียทุกอย่าง ทั้งครอบครัวและคนรักจึงปิดผนึกลบความทรงจำของเธอเอาไว้ให้เธอลืมเรื่องทุกอย่างก่อนเขาจะหันมาตอบนางเอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเมื่อหกปีก่อนเลยก่อนจะมีเสียงได้าหาันเวียนยามตะโกนออกมาว่ามีคนบุกรุกปิงเจียนจึงให้หนางเอกรีบหลบออกไปพร้อมกล่าวเตือนเธอทิ้งท้ายด้วยว่าพระเอกคือคนที่อันตรายที่สุด ซึ่งดานพระเอกนั้นเขาก็ได้ให้องคระคนสนิทแอบ,บติดตามดูเธออยู่ตลอดจึงได้รู้ถึงสาเหตุที่เธอเสียความทรงจําไปและรู้สึกหึงที่นางเอกกับปิงเจียนสนิทสนมกันเกินไปจากนั้นเขาก็ไปหาหนางเอกพอดีกับเธอกลับมาเขาจึงถามว่าเธอแอบ,บไปไหนมานางเอกจึงบอกว่าเธอนอนไม่หลับจึงออกไปเดินเล่นพระเอกจึงบอกว่าเขาเองก็เช่นกันก่อนจะอุ้มเธอกลับห้องไปแล้วโยนเธอลงบนเตียงพร้อมกับบอกสถานะของเธอให้รู้และจำใส่ใจเอาไว้ ว่าเป็นผู้หญิงของเขาพร้อมบอกให้เธอทําให้เขาพอใจด้วยนางเอกจึงเข้าไปปลดเปลื่องเสื้อผ้าให้เขาแต่ถูกพระเอกจับกดและกระดาจูบเธอจึงมีท่าทีขัดขคืนทําให้พระเอกโมโหทั้งๆที่เธอเป็นผู้หญิงของเขาแต่ทํำไมต้องห่วงตัวห่วงไว้ให้ใครกันแน่นางเอกจึงตอบกลับไปว่าถ้าหากเขาต้องการร่างกายเธอเธอก็ให้ได้ ทำให้พระเอกอารมณ์เสียจึงให้เธอออกไปคุกเข่ารับโทษด้านนอกจนถึงเช้าหลังจากพ้นโทษแล้วนางเอกก็รีบไปหาชิงเงยนทาดสาวน้อยที่เธอสนิทด้วยในตอนที่เป็นทาตอยู่ด้วยกันและนางนังน้นก็มักถูกพี่เลี้ยงใจร้ายโหดทุบตีรังแกจึงจะไปช่วยนางออกมาแต่กลับดูถูกเยียดยามกลับมาที่สำคัญเธอยังไม่มีอำนาจที่จะช่วยใครได้ด้วยทำให้หนางเอกคิดได้จึงยอมตีหน้าเศร้าไปหาพระเอกยอมรับความผิดที่เธอทำให้เขาไม่พอใจเมื่อคืน เพื่อหวังความไว้ใจความโปรดปรานที่เขามีให้กลับคืนมาแต่กลับยิ่งทําให้เขาโมโหก่อนจะมีบ่าวนําชาม,มาเสริมให้ทาให้หนางเอกเห็นบ่าวคนหนึ่งซุกมีดมาด้วยเพื่อหวังจะทําร้ายพระเอกเธอจึงเอาตัวเข้าไปควางเอาไว้ทําให้เธอถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บ <c oughs> ทาให้พระเอกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก จึงรีบอุ้มนางเอกกลับไปรักษาตัวที่ห้องทันทีและสั่งให้หมอรักษานางเอกสุดความสามารถหากเขาช่วยชีวิตเธอไว้ไม่ได้ก็จะเอาชีวิตหมอมาแทนเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาสาวใช้น้ำยามาให้กินเธอจึงมีความรู้สึกหวานระแวงเพราะเคยได้รับยาพิษมาแล้วรอบหนึ่งจึงนำมันไปเททิง้งแต่พระเอกเข้ามาเห็นพอดีจึงรีบไปขวางเอาไว้ได้ทันและดูเธอที่กล้าทิ้งยาของเขา นางเอกจึงสารภาพว่าเธอกลัวถูกวางยาพิษพระเอกจึงดื่มมันให้เธอดูนางเอกจึงรีบดื่มยาที่เหลือให้หมดทันทีเพราะกลัวถูกดูกและทําให้เขาไม่พอใจอีกจากนั้นเขาก็นําลูกอมออกมาให้เธออมตามไป เ่อกลบความขมพร้อมป้อนมันใส่ปากให้เธอด้วยทําให้เธอตกใจจนเสียหลักเกือบลม้มพระเอกถึงรีบช้อนตัวเธอเอาไว้จากนั้นก็ดึงเธอเข้ามาจูบทําให้หนางเอกขัดคืนแต่เขาก็ไม่ปล่อยเธอไประดมจูบกันนัไม่หยุดก่อนจะได้สติว่าตัวเองนั้นเผลอเคิ้มไปจึงอุ้มเธอไปวางไว้บนเตียงตามเดิมก่อนจะรีบออกไปทันทีเพื่อไปไว้ไป้ายวิญ,ญญาณของแม่พ่อรู้สึกผิดท,ที่ไม่อาจทำร้ายนางอีกเพื่อแก้แค้นได้ เพราะเขายังรักเธอมากอยู่นั่นเองดานนางเองเธอก็ถูกซายะสนมเอกเรียกตัวไปพบเพื่อเตือนสติให้เธอรู้ตัวว่าอยู่ในฐานะอะไรและอย่าคิดมาเทียบชั้นกับนางพร้อมทั้งต่อว่าเรื่องที่เธอช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ทําให้แผนของนางลมนางเอกจึงบอกว่าในเมื่อเธอเรื่องที่จะก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเธอก็จะสู้ไม่ถอยสายะจึงตบหน้านางเอกทีหนึ่งก่อนจะถามนางเอกว่าเธอรักพระเอกเข้าแล้วเง้นเหรอ พอดีกับพระเอกที่มาถึงเพื่อมาช่วยนางเอกกลับไปตามคำบอกขององคลักษ์เพราะกลัวเธอจะถูกลังแกจึงได้ยินนางเอกพูดว่าเธอไม่ได้มีใจให้เขาไม่มีความรู้สึกรักทุกอย่างเป็นเพราะหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้นทำให้พระเอกเสียใจมากจึงเดินหนีไป โดยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นนางเอกกับซายะก็ประกาศเป็นศัตรูกันเพราะนางเอกตั้งใจที่จะอยู่ข้างพระเอกทําให้ซายะไม่พอใจและจะทําทุกวิธีเพื่อเล่นงานเธอเมื่อนางเอกกลับมาถึงห้องก็มีสาวใช้คนใหม่ถูกส่งมานําเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้เธอหลังจากสาวใช้ออกไปไม่นานสายะก็เข้ามาในห้องทันทีพร้อมบอกว่ามีของของนางถูกขโมยไปจึงสั่งให้คนค้นห้องของนางเอกเพื่อหาของสิ่งนั้น จนไปพบว่ามันอยู่หีบเสื้อผ้าของเธอจึงสั่งลงโทษตัดมือนางเอกทันทีนางเอกจึงปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยและรู้สึกเสียใจที่ประเมินศัตรูต่ำไปก่อนจะบอกว่าหากเรื่องนี้ถูกตรวจสอบและเธอถูกใส่ร้ายขึ้นมานางจะรับผิดชอบไหวไหมสาหะะจึงบีบคอ,อนางเอกเอาไว้ในมือพร้อมบอกว่าใครจะกล้าออกหน้าช่วยเธอในเมื่อวังหลังแห่งนี้นางเป็นคนดูแลมีอำนาจใหญ่สุด แม้พระเอกจะโปรดปานเธอก็จริงแต่ตัวเขาเองก็ยังต้องเอาตัวรอดในเงื้อมมือไทเฮาแม่เลี้ยงของตัวเองอยู่เลยคงไม่กล้าออกรงปกป้องเพื่อช่วยทาตชั้นต่ำอย่างเธอแน่ระหว่างนั้นเปยซินสาวใช้ที่อยู่กับนางเอกมาตั้งแต่แรกก็แอบไปรายงานเรื่องนี้ให้พระเอกรู้แต่เขาก็ทำเหมินไม่สนใจเพราะน้อยใจเรื่องที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้อยู่ว่านางเอกไม่ได้ชอบตัวเอง แต่ในขณะที่นางเอกกำลังจะถูกลงดาบตัดมือพระเอกก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทนันทั้งยังขู่สายะเอาไว้ด้วยว่าห้ามมายุ่งกับนางเอกผู้หญิงของเขาอีกทำให้สายะไม่พอใจสุดๆจึงอ้างถึงความเป็นพันธมิตรระหว่างพวกเขาหากเขาไม่ถนอมนางก็ต้องเป็นศัตรูกันพร้อมสั่งให้คนของต้นตัดมือนางเอกมาให้ได้พระเอกจึงสั่งห้ามหากใครกล้าก็จะฆ่าทิ้งให้หมดสายะจึงท้าทายอำนาจเขายัวโมห หากเขากล้าที่จะเล่นงานนางไทเฮาก็คงไม่ปล่อยเขาเอาไว้แน่เพราะนางคือคนที่ไทเฮาเลือกมาเป็นสนมเองให้เขากับมือคนใจสอกอย่างเขาจะทำอะไรได้ทำให้พระเอกฟิวขาดเงื้อดาบจะฟันนางทันทีนางเอกจึงรีบเข้าไปควางเอาไว้เพื่อยุติความบานปลายเรื่องนี้ <c oughs> เพื่อไม่ให้พระเอกตกที่นั่งลำบากก่อนจะบอกถึงผลกระทบที่ตามมาทั้งสองฝ่ายแต่สายะก็ไม่กลัว มีแต่กล่าวอ้างถึงอำนาจของตนเองพระเอกจึงบอกให้นางหบป,ปากแล้วรีบใส่หัวไปก่อนจะอุ้มนางเอกกลับห้องไปจากนั้นเขาก็ช่วยทายาที่บาดแผลจากรอยดาบให้เธอนางเอกจึงบอกพระเอกว่าเขาไม่ควรทําอะไรหุนหันพันแล่นเพื่อช่วยเธอในวันนี้เลยพระเอกจึงว่าเธอกลับเธอเองก็หุนหันพันแล่นที่เอาตัวไปขวางดาบเขาเอาไว้พร้อมกับบอกเธอว่าในวังหลวงนั้นมีความซับซ้อนมากจึงขอให้เธอเข้มแข็งและผ่านมันไปให้ได้ก่อนจะออกไป จากนั้นเขาก็ให้องคคลักษ์รายงานเรื่องนี้ให้ถึงหูของไทเฮาพร้อมกำชับห้ามพลาดรายละเอียดแม้แต่นิดเดียวเมื่อไทเฮารู้เรื่องนี้เขา้านางก็รู้สึกสาใจมากที่คนใจร้ายอย่างพระเอกในที่สุดก็มีจุดอ่อนลงสตีจนได้ก่อนจะให้คนไปสืบดูประวัตินางเอกว่าเป็นใครมาจากไหนมีดีอะไรพระเอกถึงได้ลงหัวปักหัวปมขนาดนี้ จากนั้นนางก็เข้าไปดูการทดลองที่ห้องหลับใต้ดินต่อซึ่งกำลังสกัดเลือดของน้องชายนางเอกมาทำเป็นยาพิษเพื่อใช้ทำสงครามรวบรวมห้าเผ่าพันธุ์ให้อยู่ใต้อำนาจของตนอยู่ด้านพระเอกหลังจากปลอบขวัญนางเอกกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาก็ได้นำสาวชายทั้งหมดที่ควรจะปกป้องเธอในครั้งนี้ออกมาให้เธอลงโทษพร้อมทั้งสอนให้เธอรู้วิธีเอาตัวรอดในหวังด้วยเพราะเขาเองก็ไม่สามารถปกป้องเธอได้ตลอดเวลาเช่นกัน โดยโลงโทษสาวใช้ที่เมินเฉยต่อเธอในครั้งนี้ให้ได้รับความเจ็บปวดเช่นเดียวกันกันกบที่เธอได้นางเอกจึงตั้งกฎขึ้นมาเพิ่มหากเธอได้รับรางวัลเธอก็จะให้พวกนางได้รับรางวัลเช่นกันจากนั้นก็พาสาวใช้ทั้งหมดไปรับชิงเยียนออกมาจากพี่เลี้ยงใจโหดด้วยพร้อมทั้งส่องสอนให้นางได้หลาบจำกับการกระทําอันชั่วร้ายที่นางเคยก่อไว้หลังจากช่วยชิงเยียนออกมาได้นางเอกก็จะส่งเธอออกจากวังหลวงไปเพราะอยากให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ พระเอกที่แอบดูเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจึงแกล้งเข้ามาขอชิงเยียนไปเป็นสาวใช้ส่วนตัวของเขาเพื่อ,อยังเชิงดูทั้งสองคนทำให้หนางเอกไม่พอใจเพราะเห็นว่าชิงเยียนเด็กเกินไปพระเอกจึงให้ชิงเยียนเลือก นางซึงขอเลือกอยู่กับนางเอกทําให้หนางเอกรีบปฏิเสธเพราะกลัวพระเอกจะรู้ว่าเธอกับชิงเยียนสนิทกันดีจึงแกล้งต่อว่านางไม่รู้ความก่อนจะไล่ออกไปพระเอกจึงทําท่าไม่พอใจและว่านางเอกอิจฉาสาวใช้นางเอกจึงได้แต่ขอโทษที่ทําให้เขาไม่พอใจพระเอกจึงดึงเธอเข้ามาใกล้พร้อมบอกว่าเมื่อเช้าเขาก็สอนให้เธอรู้จักเอาตัวรอดไปแล้วก่อนจะกําชับว่าอยู่ในวังหลวงแห่งนี้หากอยากมีชีวิตรอดจะต้องไม่มีจุดอ่อนก่อนจะเดินจากไป วันต่อมานางเอกทำขนมและแวะเอาไปให้พระเอกที่ห้องแต่พระเอกก็ไม่อยู่เธอจึงไปนั่งรอเขาอยู่ด้านในระหว่างนั้นเธอก็ได้กลิ่นหอมลอยอบอวลอยู่ใกล้ๆจึงเดินตามกลิ่นไปและพบว่าพื้นด้านล่างห้องมีห้องลับอยู่จึงเดินลงไปดูจึงพบกับปายวิญญาณของแม่พระเอกทำให้พระเอกมาเห็นเข้าพอดีจึงโกรธมากคิดว่าเธอลบหลู่แม่ของตนจึงไล่เธอออกไปทันที การไทเฮาในที่สุดนางก็สกัดยาพิษจากเลือดของน้องชายนางเอกมาได้และคิดจะทดสอบยานั้นกับปิงเจียนทําให้นางเอกที่แอบรู้เรื่องมาจึงรีบไปบอกให้ปิงเจียนหนีไปเพราะหากเขาโดนยาพิษนี้ขึ้นมาพลังของเขาก็จะสูญหายและจะตายได้ในที่สุดปิงเจียนจึงบอกให้นางเอกหนีไปก่อนเพราะตอนนี้เขาอยู่ในฐานะตัวประกันหากเขาหนีก็จะทําให้ชนเผ่าของเขาเดือดร้อนไปด้วย ก่อนทหารที่เฝ้าป,ปิงเจียนอยู่จะเข้ามาและจับคุมทั้งสองคนเอาไว้เพราะคิดว่าสมรู้ร่วมคิดกำลังจะวางแผนหนีองครักษพระเอกที่แอบติดตามโดนางเอกอยู่ถึงรีบไปรายงานให้พระเอกรู้เรื่องนี้ทันทีซึ่งระหว่างนั้นปิงเจียนได้ใช้พลังสังหารทหารยามเหล่านั้นจนหมดก่อนจะไล่ให้หนางเอกไปจากเขาพร้อมํำชับว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเธอต้องไม่ใจอ่อนเด็ดขาดรวมทั้งบอกว่าทั้งเธอและเขาเองก็มีหน้าที่ที่ต้องทำ ดังนั้นก็ต้องทำหน้าที่ที่มีให้ดีที่สุดทำให้หนางเอกน้ำตาคลอก่อนจะจากไปเมื่อนางเอกกลับมาถึงห้องเธอก็เจอพระเอกยืนรอยอยู่แล้วเขาจึงถามว่าเธอไปไหนมาเธอจึงบอกว่าไปเดินเล่นทำให้เขาไม่พอใจจึงดึงเธอเข้าไปจูบนางเอกจึงผลักเขาออกพระเอกจึงต่อว่าเธอที่โกโหกและแอบหนีไปหาปิงเจี้ยนมานางเอกจึงรีบอธิบายให้เขาฟังว่าเธอไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับเขาแค่ไปขอบคุณที่เขาเคยช่วยเธอในตอนเด็กเท่านั้น พระเอกจึงกำชับกับเธออีกครั้งว่าในวังหลวงนี้เต็มไปด้วยอันตรายเธอทำอะไรควรระมัดระวังให้ดีกว่านี้เพราะเห็นรองเท้าของเธอเต็มไปด้วยคราบเลือดก่อนจะออกไปส่วนปิงเจียนเพราะเขาฆ่าทหารยามคุ้มกันจึงทำให้ถูกจับกลุ่มและคุมขังในคุกนางเอกจึงไปคุกเขาขอร้องอ้อนวอนให้พระเอกช่วยปิงเจียนด้วยถ้าหากเขาตายก็คงยากที่จะหลีกพ้นสงครามแน่แต่พระเอกก็เย็นชาใจ นางเอกจึงจะไปช่วยเขาด้วยตัวเองเหล่าสาวชายจึงรีบเข้ามาขวางทางเอาไวา้พระเอกจึงบอกว่าหากเธอไปพบกับปิงเจี้ยนในตอนนี้เธอจะถูกกล่าวหาว่าคบชู้นอกจากจะไม่สามารถช่วยเขาได้ยังทําให้ตัวเองตกที่นั่งลําบากรวมทั้งเหล่าสาวชายของเธอด้วยทําให้หนางเอกถึงได้รู้ตัวว่าเธอนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยจึงได้แต่สุดตัวนั่งลงร้องไห้กับพื้นด้วยความเสียใจทางกลางหิมะที่ตกลงมาอย่างหนัก พระเอกจึงใช้ผ้าคลุมบางหิมะให้เธอพร้อมยื่นข้อเสนอให้หากเธออยากจะช่วยปิงเจียนจริงๆเธอต้องอยู่ข้างเขาคอยเป็นดาบให้นลังเอกจึงตกลงเขาจึงพูดต่อว่ามีแค่คนแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเกมการเมืองได้ด้านปิงเจียนเขาถูกไทเฮาจับไปไตส่สวนเพื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอยากรู้ว่าใครกันที่ลักลอบไปพบเขาเขาถึงได้ทุ่มเทขนาดนี้ข้าทหารยามทุกคนเพื่อปกป้องคนคน,คนนั้น แต่ปิงเจียนก็ไม่ยอมตอบพร้อมทางทวงสัญญาข้อตกลงว่าเผ่ามนุษย์จะไม่ลุกลานเผ่าของเขาตราบใดที่เขายังเป็นตัวประกันอยู่ไทเฮาจึงแสยะยิ้มออกมาอย่างเลือดเย็นก่อนจะบอกว่านั่นมันเป็นข้อตกลงของอดีตฮ่องเต้ต่างหาก จะให้คนปลอดยาพิษที่เพิ่งสกัดมาได้ใส่เขาสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานให้เขายิ่งนะักองค์รักษ์ที่ติดตามดูเรื่องนี้อยู่จึงรีบมารายงานเรื่องนี้ให้พระเอกรู้ว่าจะไปช่วยปิงเจียนไหมแล้วก็อาศัยโอกาสนี้เป็นพนมิตรกับเขาด้วยแต่พระเอกให้รอก่อนเพราะหากรีบปุมบามเข้าไปแผนที่เขาวางเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกจะพังเอาได้ส่วนด้านสายย เมื่อรู้ว่านางเอกทำข้อตกลงร่วมกันกับพระเอกแถมยังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นมหเหสีของเขาอีกนางก็ยิ่งอยู่เฉยไม่ได้เพราะอาจจะเสียอำนาจในการดูแลวังหลังไปจึงให้สาวใช้ไปจับตาดูเอาไว้เพื่อหาโอกาสเล่นงานเธอ ก่อนวันต่อมานางจะไปหาเรื่องนางเอกถึงถิ่นเพราะรู้เรื่องที่นางเอกไปชิงตัวท่าสาวน้อยชิงเยียนออกมาจึงจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออา้างเพราะถือว่านางเอกเก้าวกายหน้าที่ของตนแต่ครั้งนี้นางเอกไหวตัวทันจึงส่งชิงเยียนออกนอกวังไปได้ก่อนทําให้นางไม่สามารถเล่นงานนางเอกได้ก่อนนางเอกจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระเอกฟังพระเอกจึงว่าสิ่งที่เธอทําลงไปนั้นถือเป็นอาญาแผ่นดินมีความผิด นางเอกจึงพร้อมจะรับโทษพร้อมขอเขารีบแต่งตั้งเธอเป็นมหเสียเร็วๆเพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อกรกับคนอื่นซึ่งทำให้พระเอกพอใจมากแต่ก็แกล้งทำเป็นเหมือนไม่สนใจก่อนจะบอกว่าเขาจะเขียนดีกาเพื่อแต่งตั้งเธอแน่นอนแต่ขอให้เธอกลับไปก่อนทำให้นางเอกดีใจมากรีบกลับไปทันทีสายะเมื่อรู้เรื่องจึงนั่งไม่ติดเก้าอี้ที่ตำแหน่งที่นางใฝ่ฝันนั้นกำลังจะถูกชิงไปนางจึงต้องลงมือทำบางสิ่งด้วยตนเอง เมื่อวันพิธีแต่งตั้งมาถึงซายะก็ได้ให้สาวใชน้นำของขวัญมามอบให้หนางเอกซึ่งมันคือกำไลหย,ยกเปื้อนเลื่อนที่นางเอกนั้นได้มอบให้กับชิงเย็่ติดตัวไปในตอนที่ส่งนางออกนอกวงังทำให้หนางเอกตกใจมากสาวใช้ซายะจึงบอกว่าหากอยากให้ทัดตัวน้อยที่เธอช่วยมีชีวิตรอดเธอต้องสละตำแหน่งมเหสีในวันนี้นางเอกจึงรับปากทำให้เหล่าสาวใช้ส่วนตัวของเธอต่างต้องคุกเข่าให้เธอเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะกว่าเธอจะผ่านมาถึงวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยนางเอกจึงเห็นด้วยและตั้งใจว่าเธอจะคอยคว้าทุกอย่างเอาไว้ให้ได้จึงไปขอร้องให้พระเอกช่วยแต่พระเอกก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะหากเขาทําตามใจที่เธอต้องการ mm. ก็เท่ากับเอาตัวเองลงไปเสี่ยงเป็นปลปักทั้งกับไทเฮาและเผ่าของซายะทันทีซึ่งเขายังไม่แข็งแกร่งมากพอขนาดนั้นนางเอกจึงวอวายต่อว่าเขาที่เขามีอํานาจก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้สักอย่างและต่อไปข้างหน้า เพื่อก้าวเค้นไปสู่จุดที่สูงจะต้องแลกชีวิตคนที่รักไปอีกเท่าไหร่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรก่อนจะวิ่งหนีออกไปและตัดสินใจทําเรื่องนี้ด้วยตนเองโดยการไปหาซายะที่ตําหนักซึ่งกําลังทรมานชิงเยยนที่นางไปตามจับกลับมาอยู่นางเองจึงแกล้งทําเป็นว่าตัวเองไม่ต้องการคนไร้ประโยชน์อย่างชิงเย,ยนแล้วพร้อมเอาอยาพิษกรอกปากให้นางกินและขอนําร่างที่ไร้วิญญาณของนางออกไป เพื่อจัดการคนทรยศคนนี้ด้วยตนเองแต่ซายาไม่ยอมเพราะไม่เชื่อว่าท้าตัวน้อยตายจริงจึงจะใช้มีแทงนางซ้ำแต่โชคดีที่ขันทีประจําตัวไทเฮาเข้ามาประกาศราชองค์การก่อนทำให้ในายเอกกับท่าตัวน้อยรอดตัวไปได้อย่างหวุดหวิดซึ่งพระเอกได้ไปขอร้องให้ไทเฮาช่วยเพราะองค์คลักษ์บอกให้เขารู้ว่านางเอกมาขอยาพิษแกล้งตายเพื่อไปช่วยสาวใช้ของเธอ ทำให้เขาโมโหมากที่เธอชอบทําเสียเรื่องโง่แต่อวดเก่งอยู่เรื่อยทําให้เขาต้องคอยตามเก็บตามช่วยอยู่ตลอดถึงแม้ว่าตั้งใจจะใจใแข็งไม่ยอมช่วยก็ตามถึงขั้นไปขอให้ไทเฮาช่วยขันทีประจําตัวนางก็นําพระราชองค์การออกมาเพื่อประกาศลงโทษทายะที่นางนั้นทําให้พิธีแต่งตันพระมเหตุสีของฮ้องเต้วุ่นวายจึงสั่งกักบ,บริเวณนางชั่วคราวทําให้นางนั้นแค้นเคืองใจมาก จากนั้นนางเอกก็พาจิงเย็นกลับไปเพื่อรักษานางเมื่อนางฟื้นแล้วสาวใช้ก็เข้ามาบอกว่า เรื่องในวันนี้เพื่อช่วยนางเอกแล้วพระเอกถึงขั้นยอมละเมิดกฎเข้าไปรบกวนไทเฮาทําให้ถูกลงโทษคุกเข่าอยู่หน้าตําหนักท่ามกลางหิมะตกหนักนางเอกจึงรีบไปหาเขาทัานทีและคุกเข่าลงข้างๆอยู่เป็นเพื่อนเขาพร้อมถามด้วยความสงสัยว่าทั้งๆท,ที่เขาปฏิเสธเธออย่างเย็นชาไปแล้วแต่ทําไมสุดท้ายก็ยังเลือกที่จะช่วยอยู่ดีพระเอกจึงเล่าเรื่องเมื่อหปีก่อนให้เธอฟัง ว่าจู่ๆห้องเต้อ,องค์กรก็กิินผระชนอย่างไม่ทราบสาเหตุในตอนนั้นไทเฮาบังคับให้เขาเลือกว่าจะขึ้นเป็นห้องเต้แลกกับการสังหารครอบครัวตนเองให้หมดเพราะเป็นเสนาบดีที่จงรักภักดีต่ออดีตห้องเต้หรือเลือกปิดชีพตัวเองแต่เขาก็ไม่กล้าลงมือทุกคนในครอบครัวจึงเลือกเดินเข้าหาคมดาบของเขาด้วยตนเองเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปทำให้หนางเอกได้ฟังก็เห็นใจเขามากจากนั้นเขาก็พูดว่า เพราะคำพูดของเธอทำให้เขาคิดได้จึงเลือกที่จะช่วยเธอในวันนี้เพราะไม่อยากต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวโดยไม่มีคนข้างกายอีกนางเอกจึงบอกว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเธอจะอยู่เคียงข้างเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันด้านไทเฮาหลังจากส่งคนไปสือภูมิหลังของนางเอกคันทีก็ได้มารายงานเรื่องนี้ให้ทราบ ว่าเธอนั้นเป็นลูกกำพา้าไม่มีครอบครัวาม,มาก่อนพร้อมทั้งเชื่อว่าครั้งนี้พระเอกอาจจะชอบเธอจริงๆก็ได้ทําให้นางชอบใจมากเพราะคิดจะใช้นางเอกลี่แหละต่อรองกับเขาในอนาคตหลังจากผ่านเรื่องเรวร้ายมาด้วยกันพระเอกกับนางเอกก็เริ่มมีความรู้สึกซี่ดีต่อกันมากขึ้นจากนั้นเขาก็ให้เธอเริ่มเรียนรู้การปกครองช่วยเหลือง,งานบ้านงานเมืองกับเขาทําให้ซายะที่ยังคับแคนใจนางเอกไม่หายหาทางเล่นงงานเธออยู่ตลอดจึงเลือกวิธีซื้อตัว เปยสินสาวใช้คนสนิทของนางเอกด้วยทองคําจํานวนมากเพื่อแลกกับทํางานให้นางทางทางสำเร็จก็จะปล่อยให้นางออกไปใช้ชีวิตที่สงบสุขก,กับครอบครัวเปย์ซินจึงตัดสินใจรับสินบนเพราะช่วงนี้นางมักถูกนางเอกตําหนิอยู่บ่อยๆที่ทํางานพลาดจึงไม่อยากอยู่ในวังต่อไปซึ่งเป็นแผนการของสายะที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อให้นายเ่าผิดใจกัน จะได้ใช้จังหวะนี้เล่นงานเธอได้ซึ่งงานที่นางให้เปิดซีนสาวใช้คนสนิทนางเอกทำนั้นก็คือสับเปลี่ยนของขวัญที่จะให้ไทเฮาในวันเกิดที่จะถึงนี้ซึ่งหากนางเห็นจะต้องไม่พอใจนางเอกแน่นอนแต่เมื่อวันเกิดมาถึงทุกคนต้องเข้าไปถวายพระพรพร้อมของขวัญซาญะเปิดของขวัญออกก็พบว่ามันเป็นมีดสั้นเปื้อนเลือดที่นางนั้นตั้งใจให้นางเอกอมอบให้กับไทเฮาแต่มันกลับถูกสับเปลี่ยนกลับมาซะได้ซึ่งความจริงมันคือแผนของนางเอกที่ต้องการเล่นงานนางกลับ เพราะรู้ทันตั้งนานแล้วแต่แกล้งทำเนียนเล่นตามน้ำไปและความสัมพันธ์ของเธอกับเซาใช้ก็ดีและแน่นแฟนต่อกันมากจึงไม่มีใครกล้าที่จะทรยศเธอทำให้งานนี้แจ็คพอตลงตัวนางเต็มๆถูกปลดออกจากตำแหน่งสนมเอกทันทีนางจึงอาละวาดจะใช้มีดฆ่านางเอกแต่พระเอกกับใช้ตัวเองปกป้องเธอเอาไว้จนเขาได้รับบาดเจ็บ สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับทุกคนในท้องพระนงเป็นอย่างมากไทเฮาจึงจะใช้โอกาสนี้เล่นงานพระเอกต่อไม่ให้หมอหลวงมาทําการรักษาเขาได้โดยให้ทุกคนอ้างว่าป่วยหากใครกล้าขัดคําสั่งนางจะประหารทิ้งให้หมดทําให้หนางเอกต้องใช้พลังของเธอช่วยรักษาบาดแผลให้เขาขณะที่ทําการรักษาเธอก็สารภาพความจริงออกมาด้วยว่าเธอนั้นคือคนของเผ่าวิญ,ญญาณไม่ใช่มนุษย์แต่ตอนนี้เธอไม่สนใจแล้ว ขอเพียงแค่รักษาชีวิตเขาไว้ได้เธอพร้อมยอมแลกทุกอย่างทําให้แผนการกําจัดพระเอกของไทเฮาล้มเหลวไม่เป็นทาดังจึงสั่งคันดีให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้ดูอย่างละเอียดว่าเขารอดมาได้ยังไงทั้งๆท,ที่ไม่มีหมอมาช่วยทําให้พระเอกก็กังวลอยู่ไม่น้อยเพราะกลัวตัวตนที่แท้จ,จริงของนางเอกจะถูกเปิดเผยเพราะทุกคนต่างคิดว่าเขาจะสิ้นใจตายไปแล้วแต่กลับรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์แถมยังฟื้นตัวหายดีเป็นปิดทิ้งในชั่วข้ามคืนอีก งองคาักษ์จึงของให้พระเอกอย่ายอมให้แผนการใหญ่ที่กำลังจะทำเสียเพราะตัวตนของนางเอกพร้อมทั้งกล่าวเตือนสติเขาว,ว่าเธอคือคนที่สังหารแม่แท้ๆของเขาด้วยอย่าได้ลืมความแค้นเป็นอันขาดทำให้นางเอกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาได้ยินเขาพระเอกจึงรีบเข้าไปทีิบายกับเธอพร้อมบอกว่ามันคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีก่อนนางเอกจึงบอกว่าเธอจำไม่ได้พร้อมถามว่าเขาเห็นกับตาหรือเปล่าว่าเธอเป็นคนลงมือสังหารแม่ของเขา พระเอกจึงพยักนห,หน้าทําให้นางเอกทั้งช็อกและเสียใจเสียใจที่ถูกหลอกมาตั้งแต่ตน้นท,ทั้งทั้งที่พระเอกรู้เรื่องทุกอย่างพร้อมกับขอชดใช้สิ่งที่เธอทําด้วยชีวิตแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาไม่ยอมให้เธอตายทําให้หนางเอกได้แต่คุณคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างพวกเขาและสิ่งที่เขาทํากับเธอตกลงเป็นความรู้สึกที่แท้จริงหรือเขาแค่เส่แส้งแกล้งทําเท่านั้นก่อนไทเฮาจะส่งให้คนมาตามพระเอกกับนางเอกไปพบเพื่อถามถึงเหตุการณ์เมื่อคืน ว่านางเอกเป็นคนเดียวใช่ไหมที่อยู่กับเขานางเอกจึงบอกว่าตอนเป็นทาสเธอพอมีทักษะการรักษาตัวอยู่บ้างจึงช่วยทําแผลให้เขาได้ส่วนพระเอกก็บอกว่าเขาถูกแทงแค่ผิวภายนอกเท่านั้นแผลไม่ได้สาหาัสก่อนจะพูดด้วยความแค้นเคืองว่าหรือนางไม่พอใจที่เขารอดชีวิตไม่ได้ทําให้ไทเฮาโกรธมากที่เขากล้าต่อกรและสงสัยตนจึงสั่งว่าเขาควรจะจําเอาไว้ว่าที่ได้ขึ้นเป็นฮองเต้ก็เพราะนางทําให้พระเอกโกรธมากจ้องไทเฮาไม่ละสายตา เพราะก่อนที่เขาจะเข้ามาพบนางสาวใช้ของซายาะได้เข้าไปขอร้องให้ช่วยไว้ชีวิตเจ้านายของตนแลกกับความรับที่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังศงตัตะกรรมทุกอย่างขาลัางตระกูลนางเอกและแม่ของเขาก็คือไทเฮานั่นแหละที่ใช้มนลวงตาปลอมเป็นนางเอกใ่ร้ายเธอเพื่อให้เขาเข้าใจผิดแต่สุดท้ายะเะรอกก็ข่มกัดความแค้นเอาไว้ในใจและยอมพวกเขาขอโทษที่กล่าวล่วงเกินนางไปนางจึงยิ่งได้ใจ และพูดทิ้งท้ายก่อนไปว่าหากมีครั้งหน้าอีกนางจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่ทำให้พระเอกยิ่งขับแค้นใจและจะทวงคืนทุกอย่างกลับมาให้ได้จากนั้นก็บอกความจริงเรื่องนี้ให้นางอกรู้ด้วยเพื่อขอโทษที่เขาเข้าใจผิดเธอมาตลอดเพื่อขอให้เธอยกโทษให้หลังจากนั้นเขาก็จัดพิธีแต่งงานกับเธอขึ้นเพื่อทำตามสัญญาที่เคยให้เอาไว้พร้อมสารภาพความในใจที่มีต่อเธอออกมาพร้อมขอโทษที่เขาไม่มีอำนาจมากพอที่จะปกป้องเธอได้ในหลายๆครั้ง ทาให้เธอต้องเจ็บปวดทุกทรมานทําให้นางเอกส้งใจมากจึงยอมแต่งงานกับเขาและยอมตกเป็นของเขาด้วยความเต็มใจทั้งกายและใจหลังจากนั้นนางเอกก็ขอให้พระเอกช่วยปิงเจียนออกมาเพราะเขาเป็นสาหายเพียงคนเดียวที่เธอเหลืออยู่พระเอกจึงทําท่าไม่พอใจนางเอกจึงบอกว่าเธอเห็นเขาเป็นแค่พี่ชายเท่านั้น ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าน,นี้เพื่อให้พระเอกสบายใจและเลิกหึงเขาถึงยอมขอคิดดูก่อนตกดึกคืนนั้นหลังจากพระเอกรับปากจะปล่อยสายยาไปเมื่อนางมีโอกาสจึงจะกลับไปล้างแคทแม่สาวใช้จะขอร้องให้หนางเลิกที่จะหนีไปก็ตามนางก็ไม่ฟังทำให้เกิดการประทะกันขึ้นสุดท้ายผู้จงรักเพก่ดีของนางก็ตายหมดไม่พอนางยังถูกซ้อนแผนอีกซึ่งก่อนหน้านี้นางอีกได้ไปช่วยแก้ผิดให้กับปิงเจียน เพื่อให้เขาฟื้นพลังขึ้นมาและมาช่วยเธอจับสายะในครั้งนี้ด้วยเพื่อจะได้ทําผลงานให้หลุดพ้นข้อกก่าวหากก่อนหน้านี้ทั้งหมดทําให้สายะแพ้ราบคาบไรทางนี้นางเอกจึงกระซิบบอกนางว่าเธอไม่ได้ต้องการจะฆ่านางแต่อยากได้ความร่วมมือด้วยมากกว่าที่สําคัญพระเอกยังรับปากแล้วด้วยว่าจะไว้ชีวิตนางแต่เมื่อพระเอกพาไทเฮามาดูเหตุการณ์นในวันนี้เขาก็ประกาศความผิดของสายะที่เอบป,ปงผชนทันทีพร้อมกับสั่งประหารด้วย แต่สายะไม่ยอมรับความอับระยจึงจะปิดชีพตัวเองแทนปิงเจียนจึงใช้พลังสกัดเอาไว้ทําให้นางสลบไปไทเฮาจึงประทับใจมากที่ได้เห็นพลังของเขาเขาจึงถวายตัวขอเป็นข้ารับใช้ของนางทันทีนางจึงรับเขาเอาไว้และให้ติดตามกลับตําหนักไปด้วยกันเช้าวันต่อมาสายะก็ถูกลงโทษประหารทําให้นางเอกเ,เมื่อรู้ขา่าวจึงรีบไปหาพระเอกทันที ว่าทำไมถึงต้องเอาชีวิตนางด้วยพระเอกจึงบอกว่าเพราะนางทำความชั่วเอาไว้มากมายจึงต้องลงโทษเพื่อที่หนทางการเดินไปข้างหน้าของพวกเขาจะได้ราบรื่นนางเอกจึงขอให้พระเอกตอบเธอจากใจจริงว่าจุดประสงค์ที่แท้จ,จริงที่เขาต้องการค้นลมเทาคืออะไรกันแน่ต้องการแก้แค้นให้แม่หรือต้องการอำนาจเขาจึงตอบว่าต้องการให้โลกสงบสุขไม่เกิดสงครามอีกต่อไปเพราะรู้ว่าไทยเฮามีแผนจะทำสงครามห้าเผ่าพันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนในที่สุด นางเอกก็หาห้องรับใต้ดินที่น้องชายของเธอถูกจับขังเอาไว้เจอซึ่งเขานั้นอาการสาหัสจนใกล้จะสิ้นใจแล้วเธอจึงพยายามช่วยเขาออกมาให้ได้แต่ยิ่งช่วยก็ยิ่งทำให้เขาเจ็บและก็ไม่สามารถแก้ท่าวันที่มัดเขาออกได้ก่อนสิ้นใจเขาจึงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าพระเอก,กคือคนที่สังหารเผ่าพันธ์ของพวกเขาจนหมดสิ้นเมื่อ6ปีก่อน จากนั้นก็สิ้นใจตายไปต่อหน้านางเอกทําให้เธอเสียใจมากพลันความทรงจําของเธอเมื่อหปีก่อนก็ปรากฏแบบคืนเธอจึงรู้สึกเครียดแค้นชิงชังพระเอกมากจึงรีบไปหาปิงเจียนทันทีเพื่อถามความจริงแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเธอจึงขู่จะปิดชีพตนเองเพื่อให้เขาเปิดปนผยความทรงจํากลับคืนมาให้แต่ปิงเจียนก็ไม่ยอมเพราะอยากให้เธอใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องจมอยู่กับความเสียใจนางเอกจึงคิดตัดสินใจเอง ว่าคนที่เธอควรเกลียดจริงๆแล้วคือพระเอกนั่นแหละตามที่น้องชายของเธอสั่งเสียเอาไว้ตกตอนเย็นเธอจึงใช้มารยาสาวลออลวงให้พระเอกตายใจเพื่อหวังจะแก้แค้นเอาชีวิตเขาชดใช้ในสิ่งที่เคยทำกับครอบครัวเธอแต่เขาก็ไหวตัวทันก่อนจะทุบเธอจนสลบไปจากนั้นเขาไปจากการสายลับที่แอบซุ่มดูเขาอยู่จนได้รู้ว่าตอนนี้ไทเฮาส่งคนมาสอดแนมเขาแล้วเพื่อที่นางจะชิงลงมือจัดการกับเขา ก่อนจะเข้าไปหาหนางเอกที่สลบอยู่แต่เธอก็ฟื้นขึ้นมาก่อนและใช้มีจีขอเขาพระเอกจึงบอกว่า6ปีก่อนเขาเป็นแม่ทัพตามคําสั่งของไทเฮาออกรบก็จริงแต่เขาไม่ได้ลงมือฆ่าคนในเผ่าของเธอเลยแต่นางเอกก็ไม่เชื่อพระเอกจึงยอมให้เธอจัดการเขาแต่โดยดีหากคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเธอจริงๆแต่นางเอกก็ทำไม่ลงทั้งภาพความทรงจำที่เคยรักกันหวานชื่นยังแวบเข้ามาในหัวอีกจึงทิ้งมีดลงและร้องไห้ออกมาอย่างหนัก เรอเอกจึงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดพร้อมจะพิสูจน์ให้ดูก่อนจะพาเธอไปหาสายยะที่เขาขังเอาไว้และปล่อยเธอให้เป็นอิสระทั้งยังมอบดาบให้เธอด้วยเพราะอยากให้เธอเป็นพันธมิตรกับเขามากกว่าเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเอาชีวิตของเธอจริงๆแต่ที่ผ่านมาต้องเล่นละครตามน้ําของไทเฮาก็เท่านั้นทําให้สายะซึ่งคือแม่ทัพหญิงซึ้งใจในน้ําใจของเขามากรวมทั้งนางเอกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยังไม่เชื่อใจพระเอกจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับปิงเจียนเขาจึงขอให้นางเอกเ,เลือกเดินไปข้างหน้าและใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทำให้เทเฮาเมอร์รู้ว่านางเอกแวะเวียนมาหาปิงเจียนบ่อยๆจึงสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนจึงส่งให้คนไปแอบฟังพวกเขาคุยกันแต่พระเอกที่ขี้หึงและแสนรู้ก็มาได้ทันเวลาตลอดจึงมาเล่นละครน้ำเน่าให้สายลับที่แอบดูอยู่เห็น เพื่อให้ไทเฮาตายใจว่าพวกเขานั้นแค่แย่งผู้หญิงกันอยู่ไม่ได้วางแผนทําอะไรจึงทําให้นางพอใจมากและจะใช้เรื่องนี้เป็นแต,ต้ตตอของตัวเองจึงรีบไปดูสถานการณ์ทันทีเห็นพระเอกกาลังบังคับให้นางเอกฟันปิงเจียนอยู่นางจึงเข้าไปขอให้เขาปล่อยตัวปิงเจียนไปพระเอกจึงแก้งยอมทําตามคําสั่งไทเฮาก่อนจะพานางเอกกลับไปทันทีปิงเจียนจึงรีบเข้าไปขอบคุณไทเฮาที่ทรงช่วยเหลือตนเองเอาไว้ ไทเฮาจึงยื่นข้อเสนอหนึ่งให้เขาหากเขาช่วยงานใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ได้นางจะยกนางเองให้เป็นผู้หญิงของเขาปิงเจียนจึงน้อมรับคำสั่งทันทีต่อมาไทเฮาก็ได้ล่วงรู้ความลับของนางเอกว่าแท้จริงแล้วเธอคือคนของเผาวิญญาณไทเฮาจึงสั่งให้คนไปจับกุมนางเอกทันทีพระเอกจึงไปคุกเขาขอร้องต่อไทเฮาให้ปล่อยนางเอกไปนางจึงยื่นข้อเสนอให้เขาหากเขายอมประกาศสละราชสมบัตินางก็จะปล่อยนางเอกไป ทำให้พระเอกแค้นใจมากเพราะ6ปีก่อนตอนนั้นนางก็บีบบังคับให้เขาสังหารครอบครัวเพื่อขึ้นของราชครั้งนี้ก็ยังใช้ชีวิตนางเอกเป็นเดิมพันอีกแต่สุดท้ายเขาก็ยอมตกลงและขอพบนางเอกก่อนเพื่อดูว่าเธอยังสบายดีอยู่ไหมนางเอกจึงถูกปล่อยตัวออกมาพบเขาชั่วคราวพระเอกจึงเล่าให้เธอฟังว่าเขาทำข้อตกลงกับไทเฮาจะสละบัลลังก์เพื่อแลกกับชีวิตเธอเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข นางเอกจึงต่อว่าเขาโง่เขาจึงรีบดึงเธอเข้าไปจูบทันทีก่อนคันที่จะพาเธอกลับไปขังเพื่อเป็นตัวประกันต่อจนกว่าพระเอกจะสละบัลลังก์อย่างเป็นทางการจนในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเราเสนาบดีต่างคัดค้าน,น,นอย่างเต็มที่แต่เมื่อเปิดราชองค์การออกมาก็พบว่าเป็นการปลดนางเอกออกจากตำแหน่งมาเหสีและไล่ให้ออกจากวังเพียงเท่านั้นทำให้หนางเอกเสียใจมาก และต่อว่าพระเอกหักลังเธอที่ผ่านมาเขาแค่แกล้งหลอกใช้เธอเท่านั้นทําให้ไทยเฮาถั่วร้อออกมาด้วยความสาใจที่เห็นนางเอกเสียใจแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนจึงบอกให้เธอรู้ว่าความจริงแล้วพระเอกนั้นเขจะเห็นแก่ตัวเลยเขาเป็นคนที่ใจร้ายที่สุดทําทุกอย่างเพื่อบัลลังเขาเท่านั้น แต่ก็รู้สึกเสียหน้ามากเช่นกันที่แผนการของนางที่บีบบังคับเขาให้สลับบัลลังก์ไม่เป็นผลสลําเร็จอีกทางครั้งนี้เขายังได้ใจเหล่าเสนาบดีอีกด้วยต่อมาเมื่อพระเอก,กมาวาดราชการอีกครั้งไทเฮาก็พานางอีกที่นางคิดว่าทั้งสองคนนั้นได้แต่งหักกันแล้วมาถวายตัวให้เป็นมเหสีของพระเอกม่อีกครั้งเพื่อหวังจะให้เธอทํางานให้เพราะคิดว่าเธอคงแค้นเขาอยู่ไม่น้อย รวมทั้งนางเอกอยังเป็นคนขอร้องอ้อนวอนขอแก้แค้นเอาชีวิตพระเอกที่โกหกหลอกลวงหลอกใช้นางที่ผ่านมาด้วยตนเองอีกไทเฮาจึงยอมรับข้อเสนอทําให้พระเอกได้แต่น้อมรับคําสั่งของนางอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึงทุกอย่างเป็นแผนการของพระเอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องการได้หลักฐานมาเล่นงานไทเฮาปลดนางออกจากตําแหน่งนางจึงพูดความจริงทุกอย่างออกมานางเอกก็ได้รู้ความจริงว่าพระเอกไม่ได้เป็นคนฆ่าเผ่าของเธอแต่เป็นคนของไทเฮานั่นแหละ ในนางยังเป็นคนสร้างภาพลวงตาขึ้นปลอมเป็นตัวเองสังหารแม่ของพระเอกอีกทำให้เขาเกิดความแค้นต่อเธอมาตลอดรวมทั้งแม้ตอนนั้นเขาจะถูกแต่งตั้งเป็นแม่ทัพแต่เมื่อเดินทางไปถึงคนในเผ่านางเอกก็ถูกทหารของไทเฮาจัดการเกือบหมดแล้วเขาจึงเข้าไปช่วยซึ่งนางก็อาศัยความชุลมุนวุ่นวายในตอนนั้นจะจัดการพระเอกเช่นกันแต่เขากลับรอดมาได้ เมื่อความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยทําให้ไทเฮาสุดท้ายเลือกิดชีพตนเองเพื่อหนีความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เหตุการ์วุ่นว่น,วนเรื่องราววุ่นวายทั้งหลายจึงจบลงด้วยด้วยดียดหลังจากผ่านพ้นเรื่องราวหลายๆไปนางเอกกับเอกก็กลับมาคืนดีกันดังเดิมและรักกันหวานชื่นเพระเอกได้ครองมาลังโดยไม่ต้องอยู่ใต้อํานาจของใครอีกนางเอกจึงคอยอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมขอเธอทำง,งานอีกครั้งเพื่อเป็นราชินีของเขาอย่างแท้จริง